วันนี้ก็ตรงกับวันที่1วันอาทิตย์ที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563 แรม11แรม1ค่ำเดือน12ปีชวดก็ของทุกๆเดือนในต้นเดือนต่อมาก็จะจองค่าไฟในวัดพระพุทธแสงธรรมทุนละ10,000ค่าน้ำอีก5,000ให้เป็นแสงสว่างและให้ชีวิตเย็นสบายไหลลื่นมองเห็นก็สร้างบารมีทุกเดือนนี่เป็นเงินค่านิยพัตรได้เงินนิยพัตรมาก็ไม่ได้เก็บไว้ก็เป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดก็ทำแล้วมีความสุขและสบายใจเพราะโดยส่วนองค์มันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะตมาไม่ขาดอะไรก็เลยไม่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มมานิยพัตรตั้งแต่เริ่มหลายปีแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้เลยก็บำรุงศาสนาก็เป็นทานบารมีไปเพราะสิ่งสมมุติสิ่งนี้ถ้าเรารู้จักควบคุมสิ่งนี้จะทำลายเราไม่ได้แต่ถ้าเราประมาทเกิดความหลงเข้าไปก็ผิดพลาดและทำให้เราจะเกิดความเศร้าหมองในสิ่งที่เรามีหรือเราครอบครองก็ต้องระวังกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์คาสิโนหรือการพนันทุกประเภทมาใช้พื้นที่โฆษณาบนเฟซบุ๊กและทางช่อง YouTube ของวัดพระพุทธแสงธรรมโดยเด็ดขาดเพราะวัดพระพุทธแสงธรรมไม่มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นถ้าโยมเห็นมีอะไรแทรกเข้ามาในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมหรือใน YouTube ที่มีโลโก้ของอาตมาเนี่ยนะนั่นแสดงว่าได้ถูกฉกฉวยเข้าไปโดยที่ทางเจ้าของไม่ได้อนุญาตเพราะไม่มีการลงโฆษณาแต่มาไม่ได้หาผลประโยชน์ในการโฆษณาจึงไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่มีญาติโยมเขาส่งให้ลูกศิษย์เจ้าหน้าที่ดูว่าของเราถูกคลิปสล็อตการพนันอะไรเข้ามาในเว็บไซต์ของคาสิโนเวลาพอเปิดใหม่รอบสองรอบสามบางทีก็ไม่มีแล้วจะเข้ามาแล้วก็หายไปทีแรกเราก็นึกว่าคงไม่ใช่แต่ว่าพอมีคนส่งมาหลายคนเข้าก็แจ้งให้รับทราบก่อนและทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งไปทางนู้ด้วยทางศูนย์ของ YouTube หรือของไม่อยากให้เกิดขึ้นในเฟซก็ดีใน YouTube ก็ดีเดี๋ยวโยมไปเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือคนที่มองในจุดที่คอยจะพุ่งหลาออกมาก็จะกล่าวว่าเรามีเรื่องนี้ด้วยหรือปฏิเสธ 100% ว่าไม่เกี่ยวข้องกับโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีก็ให้รับทราบถ้าโยมเห็นก็ช่วยแจ้งไปทางศูนย์ว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของเพจหรือว่าในการทำรายการ
มาเข้ามาโดยเราไม่ยินยอมไม่อนุญาตและไม่ให้ใช้สิทธิ์ไม่ว่าโฆษณาอะไรหรือโฆษณาและยิ่งการพนันด้วยโยมก็รู้อยู่แล้วต่อมาเป็นเส้นขนานกันอยู่แล้วนะก็โลกใบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้จะมีอยู่สองฝ่ายด้วยกันที่ขับเคลื่อนระหว่างความถูกความผิดความดีความชั่วบุญบาปปะปนกันไปในแต่ละคนจนกว่าใครที่มีความสำนึกมีมโนธรรมและเกิดความละอายวันนั้นเราจะหยุดในเส้นทางนี้และนั่นคือการเปลี่ยนชะตากรรมใหม่ที่เราจะไปสู่หนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นบัณฑิตลักษณะของบัณฑิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบุคคลใดเมื่อรู้ว่าตนผิดแล้วแล้วก็รู้ว่าผิดยอมรับว่าผิดแล้วแล้วปรับปรุงแก้ไขใหม่บุคคลนั้นแหละชื่อว่าผู้ที่จะเป็นบัณฑิตโดยแท้จริงแต่ส่วนใครที่ผิดแล้วไม่ยอมรับตะแบงไปเรื่อยเลี่ยงบาลีไปเรื่อยหรือโทษคนอื่นไปเรื่อยคนนั้นเรียกว่าคนพาลโดยสันดานแท้โยมลองเทียบดูว่าตรงกับเราไหมแกงการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นทั้งที่เรารู้อยู่ว่าเขาไม่ผิดถามจริงหัวใจคนนี้ทำด้วยอะไรไปยัดข้อหาเขาไปใส่ร้ายป้ายสีเขาทั้งที่รู้นะและที่ทำโดยไม่รู้อีกเยอะฟังกันมาแล้วก็ไม่ได้ไตร่ตรองเราก็เชื่อเลยถามว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมก็เปล่าเรารู้จริงแล้วยังก็ไม่เขาบอกน้องเขาบอกมาพี่เขาบอกมาแล้วเราก็ฟังแบบใช่เลยหรือแล้วโยมว่าเขาพูดครบไหมคนสองคนทะเลาะกันฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้วนมีเหตุมีผลทั้งนั้นว่าตนนี้ถูกคนนั้นผิดแต่พอเอามายันกันโอ้โหเหมือนใส่กันตุกตับตุกตับโนเนียกันไม่รู้หมัดใครเป็นหมัดใครกันนี่ไงคนดีจริงๆทั้งสองเขาไม่ทะเลาะกันหรอกมันต้องมีฉะนั้นต้องใช้สติให้มากและใช้ปัญญาให้เยอะที่สุดนั่นคือการลดความผิดพลาดและความเผลอเลอหรือความบกพร่องให้น้อยที่สุดตอนนี้ตามมาเข้าใจแล้วว่าก่อนที่เราพลาดก็เพราะเราไม่ได้ใช้สติเป็นตัวระลึกถามว่าระลึกอะไรผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ควรไม่ควรเจริญหรือเสื่อมเราจะระลึกได้ก่อนพอระลึกได้ปัญญาอันเป็นแสงสว่างก็จะเลือกสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนเจริญสิ่งไหนเสื่อมสิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยช
สิ่งไหนเป็นความคึกคะนองสิ่งไหนเป็นเหตุเป็นผลอันนำมาซึ่งความลดปัญหาลดอุบัติเหตุลดเพศภัยและอันตรายทั้งปวงสบายเล่นแต่มาประเมินหมดเลยนะทุกอย่างเหมือนมีคำว่าการประเมินแล้วดีคนที่ประเมินทำอะไรต้องมีคำว่าการประเมินว่าคุ้มทุนไหมเพราะทุกอย่างมีต้นทุนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วเราจะลงทุนเนี่ยมันคุ้มไหมก็ต้องมีการประเมินอย่างแค่ตมาเห็นน้ำปุ๊บตมารู้แล้วประเมินน้ำนี้ลึกหรือน้ำตื้นเราใช้ตัวปัญญาตัวสติประเมินว่าพื้นนี้พอมีน้ำขังจะลื่นไหมมีขี้ตะไคร้ไหมหรือขี้ตะไคร้ไหมไม่งั้นล้มเดินระวังก็ล้มเพราะมันลื่นพอเหยียบปั๊บก็ก้าวที่สองก็ไปเลยมันกับเราไม่ใช่ยืนอยู่บนที่มั่นแต่เรายืนอยู่ที่สามารถสไลด์ได้มันก็ทำให้เราไหลลื่นได้ก็ประเมินเหมือนทุกครั้งที่โยมขับรถโยมต้องประเมินใช่ไหมระยะใกล้ไกลแค่ไหนจะเกิดอุบัติเหตุไหมถนนเส้นนี้แคบกว้างแค่ไหนสวนได้หรือเปล่าซอยนี้ตันไหมเป็นถนนเปลี่ยวแค่ไหนเป็นหลุมบ่อเพียงใดต้องมาประเมินหมดไม่ว่าอะไรตอนนี้แม้แต่ลมหายใจที่มีอยู่ก็ประเมินด้วยสุขภาพร่างกายธาตุขันก็ประเมินคือการได้เข้าไปพิจารณาจุดนี้ทำให้ปัญหาลดลงวบภาพเลยนะลดลงไปเกือบจะไม่มีปัญหาเรื่องคำว่าความประมาทนอกนี้ก็เหลือแค่ว่าเราจะต้องฝ่าฟันกับการงานแบบไหนอุปสรรคของหน้าที่การงานกับบุคคลยังไงฉะนั้นเมื่อเจอบุคคลหนึ่งอย่าใช้อารมณ์จำไว้สองอย่าใช้คำหยาบสามอย่าติดอยู่กับเพียงความรู้สึกอย่าใช้ความรู้สึกมากเกินจากเหตุผลอย่าใช้อารมณ์มากกว่าปัญญาบางครั้งควรเจรจาก็เจรจาเห็นไหมเวลาคนทะเลาะกันสุดท้ายก็ให้เรียกขึ้นมานั่งโต๊ะคุยกันแล้วมีคำว่าถอยกันคนละกี่ก้าวถ้าไม่ถอยพังกันทั้งคู่ต่างก็มีพรรคมีพวกต่างก็มีกำลังต่างก็มีอาวุธพอสุดท้ายสงครามก็ส่งคำว่าทูตมาเจรจาแต่ที่เกิดสงครามตอนแรกก็คือท้าทายต่อว่าต่อขานไม่รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบคิดแต่ได้หรือเห็นผิดจากความเป็นจริงกลายเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
น่ากลัวที่สุดคำว่าข้อมูลที่ไม่จริงแล้วเราได้รับข้อมูลแล้วเราไปเชื่อคนดีก็เสียคนโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าเขายืมมีดฆ่าคนเราจะตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวนี่คือการตกเป็นเหยื่อที่ฟังไม่ได้สับแล้วเข้าใจกันแบบฟังไม่ได้สับจับกระเดียดประมาณนี้ไม่ถูกระวังถูกหลอกใช้โยมนึกว่าเป็นเพียงละครคำว่าถูกหลอกใช้บางคนเขาแผนสูงแต่แผนชั่วแผนเอาตัวรอดแต่ให้คนอื่นตายแทนแต่มารู้สึกคำนี้แต่มาไม่ค่อยชอบนะอย่าทำงานใหญ่ต้องมีผู้เสียสละแต่ตัวเองไม่เคยเสียสละมีแต่เห็นแก่ตัวไม่ดีเลยงั้นระวังนะหนึ่งหัดพูดจาไพเราะอย่าหยาบคายคนนี้ไม่มีเสน่ห์โยมแต่งตัวสวยๆมาแต่โยมพูดซะไม่สวยเลยมันจะสวยไหมและอย่าทำเป็นคนที่รับความจริงไม่ได้เอะอะโวยวายโมโหโกธาเจรจาไม่ถูกใจไม่ถูกเรื่องไม่ชอบใจเลิกหัดนิ่งไว้บ้างหัดมีตบะบ้างสงบบ้างนิ่งบ้างไม่ใช่เราต้องแสดงทุกเรื่องไม่จำเป็นบางอย่างวางเฉยว่าไม่ต้องไปจริงจังทั้งหมดเดี๋ยวก็เส้นเลือดแตกไม่นานก็ฟุ้งซ่านไม่ได้ใช้ให้เป็นนะแล้วสุดท้ายถ้าคนต้องการความสุขในชีวิตต้องรักษากายให้เป็นรักษาจิตให้ถูกไอ้ที่พันผูกมากไปไม่ดีปล่อยตัวมากไปไม่ดีปล่อยใจมากไปก็ไม่ถูกรักษากายให้เป็นรักษาจิตให้ถูกอย่าพันผูกมากเกินไปนี่แหละการมีชีวิตที่ต้องรักษากายกับจิตและกับน้อมหาคุณธรรมข้อแรกกตัญญูกตเวทิตานี่ไงกตัญญูกตเวทิตานิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีหรือนิมิตหมายของคนดีคือความกตัญญูไปท่องให้ขึ้นใจและขึ้นสมองด้วยกตัญญูนี่คือความเป็นมนุษย์ใครทิ้งกตัญญูจิตนั้นภูมิมนุษย์ไม่ถึงไม่ถึงเพราะคนลืมชีวิตจะเป็นมนุษย์ที่ดีไม่ได้คุณลืมไปว่าใครเลี้ยงใครมีพระคุณใครมีบุญคุณใครดูแลใครสั่งสอนใครส่งเสียใครซื้อยาใครให้เสื้อผ้าใครให้ข้าวให้น้ำใครให้ที่ซุกหัวนอนตอนเริ่มต้นก่อนต่อให้มีหมื่นล้านแสนล้านแล้วบอกเดี๋ยวฉันซื้อเอาไปเลย100 ล้าน
ตอบแทนเท่านั้นยังไม่ชื่อว่ากตัญญูทำไมอ่ะก็ฉันให้เยอะกว่าคุณเลี้ยงฉันมาสรุปแล้วยังไม่ถึง10 ล้านเลยไม่ได้เกี่ยวคุณชดเชยเวลาให้กับเขาได้ไหม20-30 ปีที่เขาดูแลคุณคุณให้ความรักเหมือนที่เขาให้กับคุณได้ไหมคุณให้การเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูที่เอ็นดูจูงมือคุณอุ้มคุณคุณทำได้ไหมอย่าเลี้ยงคนเป็นเพียงวัตถุนั่นมนุษย์ผู้มีพระคุณอย่าไปเข้าใจอย่าเข้าใจเพียงวัตถุสุดท้ายพ่อแม่จะนั่งรอโลกนี้มีใครสักกี่คนที่รักเราและที่เรารักถามใจดูที่ไม่เคยให้ร้ายเราที่ไม่เคยหักหลังเราและไม่ได้หวังอะไรจากเราตั้งแต่เริ่มต้นพอรวยขึ้นมาไปคบกันดูผลประโยชน์ทั้งนั้นเวลากินแย่งกันจ่ายนะเวลาเป็นอาเสียเป็นเท่าแก่เวลาหมดตัวมีใครแย่งจ่ายไหมไประลึกดูแต่มากล่าวผิดโอ้เวลาขึ้นเหล่าพัตคารแย่งกันจ่ายโอ้คนนั้นจะจ่ายคนนี้จะจ่ายใช่ไหมแต่พอเริ่มหมดเนื้อหมดตัวหรือเจ็บป่วยไข้เขามาดูแค่1-2 วันแต่เขาไม่ได้เลี้ยงดูเราระวังคำว่ากรรมซื่อสัตย์โยมต้องซื่อสัตย์กับกรรมด้วยไม่อย่างนั้นจบไม่สวยต่อให้รวยเท่าไหร่คุณจะไม่มีหัวใจจิตวิญญาณที่จะสงบสุขและพบความรักที่เป็นสุขได้เพราะคุณทำลายสิ่งนี้ไปเสียแล้วอย่าลืมกรรมซื่อสัตย์นะเอาล่ะก็ขอยุติต่อไปก็ขอโมทนาสาธุการนะวันนี้เจ้าภาพทั้งหมดมี5 คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมประวิชยาแซ่เตียครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแผ่บุญให้กับบิดาบรรดาครูอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาและเจ้ากรรมนายเวรศรัทธาคณะที่2จากโยมวลัยพรวิริยังกูลคุณแม่เตียงวิริยังกูลโยมพิมลพัฒน์ตั้งจิระพาณิชย์และคณะเพื่อนๆก็ขออโมทนาคณะที่3จากอาม่าอัมภัยสว่างแสนสุขครบรอบวันเกิดแล้วอาม่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาม่าด้วยนะจักขอน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยและแผ่ให้กับเตี่ยตั้งเชงฮวดแม่เรียมบุญเกิดแม่สอนเงินเพิ่มทองนายเม้งแซ่งโง่และบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวได้ยินฮวดฮวดเฮงเฮงส่วนใหญ่เป็นร้านค้าเยอะนะคณะที่4นะจากโยมนงครานเวียงอินพร้อมครอบครัวก็ขอบูชาคณะที่5จากโยมธัญญาสิริวิสรุตโพคินพร้อมครอบครัวครบรอบวันเกิดด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วอุทิศให้กับคุณแม่ประมวลวิโยคแล้วก็มีผู้ร่วมวันนี้ก็โยมเรนูเมืองชัยโยมไพบูลย์โยมพรหมมาสีทองมาแม่การหลงเดชชัยผู้ร่วงลับ
โยมพจนจันทาทองโยมกีรติธัญญาโพธนัทวงโยมธนบุญครูรอยนะโยมพรมพรสีทองโยมพกามาต่อแสงธรรมโยมนัตสิการัตนานุสรแล้วก็ถวายข้าน้ำไฟท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานหรือพระอาจารย์สมชาติทำบุญให้วัดพระพุทธแสงธรรมค่าไฟ10,000ค่าน้ำอีก5,000เป็นเงินค่านิยพัฒน์แต่ได้ไม่ถึงแต่มาได้13,000ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแต่ว่าทำบุญ15,000นะโยมนะทุกเดือนก็แผ่ในนามให้กับพ่อเสี่ยงแซ่ลิ้มแม่ลีแซ่ตั้งแล้วก็ครูบาอาจารย์เทพที่รักษาบรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรก็ขอย้ำอีกครั้งว่าวัดพระพุทธแสงธรรมในเฟซหรือในเพจ YouTube อะไรไม่มีโฆษณาทั้งหมดที่มีนี่คือถูกแอบเข้ามาโดยเฉพาะเว็บไซต์คาสิโนเราสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตถ้าญาติโยมเห็นก็แสดงว่าเขาละเมิดเข้ามาในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมนะถ้ามีโลโก้ของอาตมาแต่ว่าวัดพุทธแสงธรรมจะมีโลโก้รูปอาตมาเป็นพระอยู่ที่ในมุมรู้สึกในมุมด้านขวาถ้าไม่มีรูปอาตมาไม่ใช่ถึงมีรูปอาตมาก็เขาอาจจะเอาไปแต่ถ้าโดยตรงก็คือมีรูปโลโก้ของอาตมาก็ให้รับทราบบางคนไม่รู้หลงด่าไปแล้วก็มีบอกไม่โยมด่าผิดองค์แล้วนะต้องด่าตัวเองก่อนว่าตัดสินอะไรคนอื่นเร็วไปซึ่งไม่รู้ข้อมูลนะต้องรู้ก่อนนะไม่งั้นจะถูกหลอกใช้โดยเราไม่รู้ตัวเอานะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาทุกขโรคภยาเวราโสกาสตุจุปตะวาอเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสตุชายาสิทธิตนังลาภังโสติปัคขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติชยสวาสัตตวาสาจะอายุจาเทวสิทธิพระวันตุเตภวะตุสาบมังกลังรักขันตุสาพระเทวตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตก็ขอโมทนากับศรัทธาญาติโยมนะที่ฟังการถ่ายทอดไลฟ์สดไม่ว่าอยู่ในต่างประเทศก็ขอโมทนาทุกท่านทุกคนและในประเทศวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเจริญพระพุทธมนต์ในช่วง9โมงนะแล้วก็ฟังธรรมต่อก็ขอเจริญพรนะจัดนิมนต์พระคุณเจ้า